5ิวิ i v e p e r Kerala m a r ละครเดมยูรักลีอเซนิเซน1เมจิโอ2024 1เฟเบรโอ2024 5เหตุผลในการวิ่งมาราธอนกำแพงเมืองจีนในวันที่1พฤษภาคม2024สัมผัสประสบการณ์วิ่งมาราทอนเกรดวอลฟ์ของจีในวันที่1พฤษภาคม2024อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะเรานำเสนอเหตุผลพิเศษ5ประการที่ทำให้งานนี้ไม่มีใครเทียบได้หนึ่ง การพักผ่อนอย่างเพียงพอสำหรับนักวิ่งทุกคนในคืนก่อนการแข่งขันพักที่โรงแรมสีดาวที่เรากำหนดไว้ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองปักกิ่งแล้วรถบัสลีมูซีนสุดหรูของเราจะพาคุณไปยังจุดสตาร์ทของ กำแพงเมืองจีนมาราทอนในวันที่1พฤษภาคม2024ทางหลวงที่สะดวกสบายไม่เพียงแต่เชื่อมต่อกำแพงเมืองจีนสำหรับผู้เข้าร่วมของเราเท่านั้นอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปักกิ่งแต่ยังสะดวกต่ออาการเข้าถึงสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกดูหนาวปักกิ่ง2022โดยใช้เวลาขับรถเพียง20-30นาทีรถจะออกเดินทางจากโรง แรมอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤษภาคม2024เวลา5.30นาฬิกา30นาทีเพื่อให้มีเวลานอนหลับสบายอย่างเต็มที่เราได้จัดห้องคู่ที่สะดวกสบายที่โรงแรมอย่างเป็นทางการสำหรับนักวิ่งที่ลงทะเบียนทุกคนหากคุณต้องการแชร์ห้องกับผู้เข้าร่วมคนอื่นมีค่าใช้จ่าย3 5 0เยนไวต่อคืน2ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าจีนและการต่ออายุในกรุงปักกิ่ง ปัจจุบันนักวิ่งจาก11ประเทศสามารถเข้าประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าจีนนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจาก46ประเทศสามารถเพลิดเพลินกับวีซ่าเปลี่ยนเครื่อง144ชั่วโมงปลอดวีซา่า ในกรุงปักกิ่งซึ่งสามารถขอได้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินปักกิ่งหรือสถานีรถไฟปักกิ่งตะวันตกหากวีซ่าจีนของคุณใกล้จะหมดอายุเราสามารถช่วยเหลือคุณในการขยายวีซ่าในกรุงปักกิ่งได้ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมถึง5พฤษภาคม2024ซึ่งจะช่วยให้คุณสำรวจประเทศจีนได้มากขึ้นหลังจากการวิ่งมาราทอนอ3การดูแลมาราทอนระดับมืออาชีพสำหรับนักวิ่งทุกคนงานวี งามาราธอนเกรดวอลฟ f ช h i n าครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นในวันที่1พฤษภาคม2024ถือเป็นครั้งที่28ของงานอันทรงเกียรตนินี้แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงปี2020 2021และ2022แต่เราไม่เคยยกเลิกงานเกรดวอลฟ์ชัยนามาราธอนเลยในปี2023เราประสบความสำเร็จในการจัดงานเกรดวอลฟ์ชัยนามาราธอนครั้งที่22ในวันที่1พฤษภาคมและเกรดวอลฟ์ชัยามาราธอน2023 อาทัในวันที่29ตุลาคมความมุ่งมั่นของเราในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิ่งมาราธอนครั้งนี้ปีละสองครั้งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่1พฤษภาคมฤดูใบไม้ผลิและวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมฤดูใบไม้ร่วงเสมอเราภาคภูมิใจในการมอบการดูแลที่ยอดเยี่ยมแก่นักวิ่งทุกวัยตั้งแต่3ถึง81ปีในระหว่างการวิ่งมาราธอนเกรดวอลฟ์ของจีนมาราธอนที่ท้าทายกำหนดเวลาในการสิ้นสุดการแข่งขันคือ10บชั่วโมง4 แข่งขันกับนักวิ่งชั้นนําของโลกเราไม่เพียงได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ก่อตั้งผู้จัดงานและผู้อํานวยการการแข่งขันของ Great Wall of China Marathon อันโด่งดังเท่านั้นแต่เรายังดํารงตําแหน่งที่ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกันสําหรับ Roof of the World Marathon ในทิเบตอีกด้วยหลังจากสิ้นสุดการวิ่งมาราทอน Great Wall of China ครั้งที่23ในวันที่1พฤษภาคม2 0 2 4กลุ่มนักวิ่งที่ทุ่มเทจะเดิน ทางต่อกับเราในวันที่2พฤษภาคม2024ขณะที่เราเริ่มต้นการเดินทางบนหลังคาราราทนโลกในเมืองลาซาทิเบตหากคุณต้องการเข้าร่วมกับนักวิ่งผู้หลงไหลเหล่านี้โปรดดำเนินการลงทะเบียนที่นี่นอกจากนี้หากคุณต้องการสำรวจภูมิประเทศอันน่าหลงไหลของทิเบตไปพร้อมกับพวกเขาโปรดติดต่อเราเราได้รวบรวมตัวเลือกที่8ของงานวิ่งมาราธอนกำแพงเมืองจีนปี2024ไว้โดยเฉพาะซึ่งปรับแต่งมาเพื่อรองรับแรงบันดาลใจในการเดินทางของคุณในทิเบต5 ดื่มดำกับบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาของกรุงปักกิ่งรวมกับนักท่องเที่ยวนับล้านตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง5พฤษภาคม2024จีนจะเฉลิมฉลองวันหยุดประจำชาติโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนให้มาเยือนปะ่ะ กักกิ่งและส่วนต่างๆของประเทศอย่างไรก็ตามกำแพงเมืองจีนที่คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการวิ่งในวันที่1พฤษภาคม2024สงวนไว้สำหรับนักวิ่งที่นับถือของเราเท่านั้นเรามุ่งมั่นที่จะรับประกันความพึงพอใจสูงสุดของคุณในระหว่างงาน Great w a อ l of China มาร a t h ครั้งที่23ปี2024รวมถึงการพักในกรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง10พฤษภาคม2024 เพื่อประกรันการเข้าร่วมของคุณกรุณาลงทะเบียนผ่านลิงก์การลงทะเบียนที่กำหนดของเราสามลิงก์หากคุณอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและต้องการเข้าร่วมงาน Great w a l l อ f c h ช n a มารา o อนครั้งที่23ในวันที่1พฤษภาคม2024สำนักงาน Great w a l l of ฟ h ช n a มารา h อนญี่ปนโดยเฉพาะของเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมแก่คุณเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น